สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันในแบบเรียนออนไลน์นะครับในวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหนังสือสุขศึกษาและพละศึกษานะครับนะเล่มสีน้ำเงินเล่มนี้เลยนะครับที่อยู่บนสไลด์หน้าจอนี้เลยนะครับนะก็เด็กๆก็เตรียมตัวเอาหนังสือมาได้เลยคิดว่าตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ใช้หนังสือเรียนพร้อมกันไปตลอดนะครับนะทุกชั่วโมงคิดว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะพร้อมแล้วเนาะเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาสาระที่เรียนรู้เนี่ยนะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับคือเรื่องของความสำคัญของระบบนะครับการทำงานภายในร่างกายนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรกันนั้นเราไปดูนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของระบบหายใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องระบบหายใจไปแล้วนะครับก็คือ1เรื่องของความสำคัญนะครับระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็องค์ประกอบนะครับนะในระบบหายใจมีอะไรบ้างซึ่งครั้งที่แล้วเราก็เรียนกันไปนะว่ามี1ก็คือจมูกนะครับ2นะหลอดลมแล้วก็3คือปอด3องค์ประกอบนะครับนะหลักๆเลยนะครับ3อย่างทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันต่อก็คือในเรื่องของการทำหน้าที่ของระบบหายใจนะครับว่าระบบหายใจเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงองค์ประกอบไปแล้วเนาะจมูกมีหน้าที่เป็นทางเข้าทางออกของอากาศนะครับหลอดลมเป็นทางผ่านของอากาศนะแล้วก็ลงไปที่ปอดปอดก็ทำหน้าที่ในการฟอกเลือดนะครับตรงนี้เราเรียนหน้าที่ไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าการทำงานเนี่ยเมื่อมันเกิดการทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันทำงานกันเป็นแบบเป็นระบบอย่างไรนะครับเราไปดูกันนะครับผมการทำงานของระบบหายใจนะครับเราดูเลยนะครับจากตรงนี้นะครับตามอักษรตามลูกศรสีแดงไปได้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากทางนี้นะครับนะเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นที่จมูกนะครับตรงนี้1เลยจมูกเนี่ยจะเอาอากาศภายนอกก็คือหายใจเข้าไปนะครับในการหายใจเข้าไปเนี่ยนะอากาศเนี่ยก็จะมีออกซิเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้าเนี่ยออกซิเจนเนี่ยจะผ่านเข้าทางจมูกนะครับซึ่งในจมูกเนี่ยก็จะมีขนจมูกมีเมือกอยู่นะครับที่คอยดักจับฝุ่นละอองไม่ให้มันลงไปในปอดเรานะครับเพราะฉะนั้นจมูกเนี่ยจะเป็นทางเข้านะครับทางเข้านะของออกซิเจนนะครับอากาศเข้าไปทางจมูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอากาศก็จะลงผ่านไปที่หลอดลมนะครับไปที่หลอดลมหลอดลมเนี่ยก็จะผ่านจุดด้านหน้าเรานะครับด้านหน้าคอเราตรงนี้นะครับอย่างที่ครูเคยบอกเนาะนะหลอดลมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าถ้าหลังหลอดลมเป็นหลอดอาหารนะครับที่คอเราเนี่ยมีหลอด2หลอดด้านหน้าเป็นหลอดลมด้านหลังเป็นหลอดอาหารเพราะนั้นเราหายใจเข้านะครับอากาศเข้าไปในจมูกผ่านมาทางหลอดลมนะครับผ่านหลอดลมไปไหนนะครับไปที่ขั้วปอดนะครับไปที่ปอดนั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอวัยวะต่อมาคือตรงนี้นะครับนะปอดตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าปอดมี2ข้างเนาะอยู่ตรงกลางหน้าอกช่วงหน้าอกเราอยู่ตรงทรวงอกเราตรงกลางมีหัวใจนะครับปอดมีซ้ายและขวามี2ข้างนะครับอยู่ในทรวงอกเราที่ปอดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยนะครับจะมีถุงลมเนี่ยเก็บอากาศเอาไว้นะครับออกซิเจนเนี่ยจะซึมเข้ากระแสเลือดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกนะครับขับออกมานะครับทีนี้เราดูนิดนึงนะครับในปอดของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยลักษณะของถุงลมเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกเถาวัลย์หุ่นเลยเนาะนะครับเป็นถุงลมเล็กๆนะครับอยู่ตรงข้างในปอดเราและที่สำคัญเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเลือดฝอยตรงนี้เห็นไหมเส้นเลือดฝอยแดงๆนะครับกับเส้นเลือดฝอยสีดำเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนะครับซึ่งบริเวณถุงลมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เส้นเลือดฝอยมาเกาะอยู่ค่อนข้างเยอะมากนั่นหมายความว่าที่เราส่งเลือดจากระบบไหลเวียนโลหิตเนาะเราส่งเลือดมาเนี่ยนะมาที่ปอดเนี่ยปอดทำการฟอกเลือดเนี่ยหมายความว่าแสดงว่าที่ปอดเราเนี่ยตรงถุงลมเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยสีดำอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยพอเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยออกซิเจนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในถุงลมพอเข้าไปในถึงถุงลมแล้วเนี่ยครับออกซิเจนก็จะแทรกซึมนะครับนะเข้าไปในเส้นเลือดนะครับไปในกระแสเลือดทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยถูกขับออกมา
นะครับเกิดการแทนที่กันออกซิเจนเข้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับพอเกิดการแทนที่กันแล้วเนี่ยเลือดก็จะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนก็กลายเป็นเลือดดีนั่นเองนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเลือดถูกขับออกมาอยู่ที่ถุงลมนะครับเราก็หายใจออกนะครับปอดก็จะแฟบลงถุงลมก็จะแฟบเพราะฉะนั้นพอเราหายใจออกมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะหน้าที่ของการทำงานนะครับพอหายใจออกนะครับมันก็ออกทางเดิมนะครับผ่านโพรงปอดออกมานะครับผ่านหลอดลมขึ้นมานะครับแล้วก็มาหายใจออกตรงนี้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นหายใจเข้าเป็นออกซิเจนหายใจออกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เนี่ยแหละคือที่มาว่าทำไมเราหายใจเข้าเนี่ยเราเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มันมาจากไหนมันก็มาจากเลือดนั่นเองนะครับจากการใช้งานตรงนั้นไปแล้วเพราะนั้นที่ปอดเราเนี่ยมีการฟอกเลือดนะครับบริเวณที่ฟอกเลือดก็คือบริเวณถุงลมนั่นเองนะครับคนที่เป็นโรคถุงลมผงพองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับถุงลมตรงนี้มันไม่สามารถแลกเป็นออกซิเจนได้นะครับคนที่เป็นโรคถุงลมผงพองก็จะเหนื่อยง่ายนะครับการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนไม่ดีนั่นเองนะครับผมอันนี้คือลักษณะของการทำงานอันนี้ดูจากภาพนะแล้วเราไปดูกันต่อขั้นตอนในการทำงานนะครับนะของระบบหายใจเนี่ยเราก็จะเห็นนะตามในภาพตรงนี้เราเห็นว่านะหายใจเข้าหายใจออกนะมีขั้วปอดตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นในภาพพอซูมเข้าไปตรงนี้คือถุงลมนะครับเมื่อกี้ที่เป็นเหมือนลูกกลมๆเล็กๆนั่นคือถุงลมนะครับการทำงานก็อย่างนี้นะครับเราดูอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกตรงนี้นะครับนะเข้าสู่หลอดลมนะครับผ่านขั้วปอดผ่านแขนงขั้วปอดไปนะครับจนไปถึงถุงลมตามลำดับก็คือไล่ลงไปนั่นเองนะครับไล่ลงไปอากาศในถุงลมเนี่ยจะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับนะเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยที่หุ้มอยู่บริเวณรอบถุงลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้าอย่างที่ครูบอกนะว่าถุงลมเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยเกาะอยู่เยอะมากนะครับออกซิเจนที่เข้าไปถึงถุงลมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกซิเจนก็จะเข้าไปที่เลือดนะครับไปที่หลอดเลือดฝอยแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่กระจายออกมานะครับแพร่ออกมานะครับคือเกิดการแทนที่กันนะครับที่เราเรียกว่าฟอกเลือดนั่นเองนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกมานะครับมาอยู่ในถุงลมนะครับแล้วก็ถูกขับออกก็คือเราหายใจออกกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือการทำงานง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นว่าระบบเนี้ยก็จะทำงานสัมพันธ์ร่วมกันกับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเป็นระบบ2ระบบที่ทำงานร่วมกันนะเพราะฉะนั้นระบบหายใจเนี่ยจะมีความสำคัญมากนะครับนะมีความสำคัญจริงๆก็สำคัญหมดทุกระบบแหละครับนะแต่ก็จะเห็นว่าถ้าเราหายใจเนี่ยปกติก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเมื่อไหร่เราก็จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับผมนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับต่อมานะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับการเรียนในเรื่องนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยให้มันทำงานปกติตอนนี้เราเรียนเรื่องของระบบหายใจเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของระบบหายใจนั่นเองนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลระบบหายใจเนี่ยข้อแรกเลยการหายใจนะครับสำคัญเลยก็คืออากาศเพราะฉะนั้นพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับนะเช่นบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆตามสวนสาธารณะเนี่ยต้นไม้เยอะเนี่ยอากาศก็จะดีนะครับนะหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะครับหรือมีควันเยอะๆนะอย่างแถวบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่าฝุ่นละอองเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแถวบ้านเราตอนนี้สัตหีบเราเนี่ยมีการก่อสร้างค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างถนนเราจะเห็นว่าบนท้องถนนเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าปิดจมูกนะครับเมื่อเราอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะๆตอนนี้เราไม่ต้องใช้ผ้าปิดจมูกแล้วเพราะว่าเราใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะครับตัวนี้ก็จะช่วยกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังดีด้วยก็คือมันป้องกันโรคนะครับนะป้องกันโรคจากคนอื่นมาติดเราแล้วก็ป้องกันจากเราในไปติดคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นข้อแรกเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์เนี่ยก็จะทำให้เราหายใจได้เต็มที่เต็มปอดนั่นเองนะครับดีต่อสุขภาพของเรานะครับต่อมานะครับข้อที่สองเป็นอะไรไปดูกันข้อที่2บอกว่ารักษาสุขภาพนะครับโดยรับประทานอาหารดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีอันนี้นี่คือเป็นหลักของการออกกำลังกายเลยนะครับ7วันออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้ง 2-3 ครั้งใน1ครั้งต้องอย่างน้อย30นาทีอันนี้คือการดูแลสุขภาพและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราพูดถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพตรงนี้แล้วเนี่ย
ตัวที่จะส่งผลต่อปอดเต็มๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่เพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับคนที่สูบบุหรี่มากๆก็จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองเห็นไหมมันเกี่ยวกับระบบหายใจเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับพยายามลดละเลิกนะผู้ใหญ่หลายคนก็กำลังเลิกแล้วนะครับส่วนเด็กก็ไม่ต้องลิ้มลองนะครับไม่ต้องอยากรู้อยากลองนะครับนะตรงนี้นะก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหรือถ้าเกิดมีคนสูบบุหรี่ใกล้ๆเนี่ยก็พยายามเลี่ยงออกมาเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้สูบเราดมเข้าไปเนี่ยเราก็ได้รับสารพิษเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เสริมลงมาให้ตรงนี้เนาะนะส่วนข้อที่3บอกว่ารักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับเมื่ออากาศเย็นต้องห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าแน่นอนนะครับถ้าอุณหภูมิร่างกายเรามันต่ำลงเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราป่วยได้เช่นกันหรือมันสูงเกินไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกันเพราะฉะนั้นรักษาอุณหภูมิให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับพออากาศเย็นมาฝนตกมาหรือตัวเปียกมาเนี่ยนะครับถ้าเสื้อผ้าเปียกเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ที่แห้งแต่ถ้าอากาศมันเย็นจัดๆเนี่ยก็หาผ้ามาห่มนะครับจะได้ไม่ป่วยจะป่วยได้ง่ายนั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับข้อที่4นะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อตนเองเป็นหวัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและในกรณีที่ผู้อื่นเป็นหวัดนะครับก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคเช่นกันอย่างที่ครูบอกไปในข้อแรกเนาะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ผ้าปิดจมูกแล้วเราใช้หน้ากากอนามัยแทนนะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับไตเนี่ยหนึ่งกันเชื้อโรคของเราไปแพร่คนอื่นถ้าเราเป็นคนป่วยนะครับหรือในกรณีคนอื่นเป็นคนป่วยนะครับหน้ากากอนามัยก็จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าหาเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสวมหน้ากากไว้แล้วยิ่งตอนนี้เนาะเรื่องของไวรัสโควิด19เนี่ยนะมันก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะครับก็อยู่ใกล้ตัวพวกเราเนาะถ้าพูดถึงสัตหีบตอนนี้ก็สถานการณ์ยังคนติดเชื้อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับใส่แมสนะแล้วก็หมั่นล้างมือนะอันนี้พูดนักเรียนนิดนึงนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับผมส่วนข้อที่5นะครับบอกว่าให้เราระมัดระวังนะครับไม่ให้บริเวณหน้าอกถูกกระแทกตรงหน้าอกเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าการถูกกระแทกแรงๆเนี่ยถ้าเกิดมันไปโดนตรงหัวใจเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่าจังหวะการเต้นหัวใจอาจจะผิดนะอาจจะช็อกได้ส่วนหน้าอกถ้าถูกกระแทกมากๆเนี่ยปอดก็จะฉีกนะครับเจ็บได้นะเกิดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าอกเนี่ยอย่าให้โดนกระแทกเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญนะทั้งปอดทั้งหัวใจเลยนะครับบริเวณทรวงอกของเราเพราะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการดูแลนะครับนะเราไปดูข้อต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับนะการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญให้เรามีชีวิตนะครับและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติดังนั้นเราจึงควรนะครับป้องกันและหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจนะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างในภาพเนี้ยนะครับเขาเป็นสถานที่เป็นสวนสาธารณะเห็นไหมต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับต้นไม้เยอะต้นไม้จะคายออกซิเจนออกมานะครับนะเราก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กับต้นไม้เยอะๆนะครับเราจะได้อากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนาะแล้วยังไงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบสืบพันธุ์หรือว่าระบบไหลเวียนโลหิตนะหรือระบบหายใจเนี่ยทุกระบบจะมีความสำคัญของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราเรียนจบในเรื่องของระบบหายใจแล้วนะครับนะก็เอาไว้ตรงนี้ละกันว่ามีการบ้านให้เรานะครับเป็นอะไรไปดูกันนะครับนะครับการบ้านก็จะอยู่ในหน้าแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า11 12 13และ14นั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราทำเสร็จหมดแล้วเหลือแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะนะครับก่อนจะไปทำการบ้านเรามาสรุปเนื้อหากันนิดนึงเนาะนะครับเราเรียนเรื่องของความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกายเราเรียนกันไปทั้งหมด3ระบบนะครับระบบที่1คือระบบสืบพันธุ์ระบบที่2คือระบบไหลเวียนโลหิตและระบบที่3คือระบบหายใจ3ระบบนะครับมีความสำคัญต่างการการทำงานต่างการมีหน้าที่ต่างกันหมดเลยแต่เนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่4ข้อนะครับนะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่4ข้อเหมือนกันก็คือ1เราจะเรียนเรื่องของความสำคัญของระบบแต่แล้วระบบเนี่ย3ระบบเนี้ยมีความสำคัญอะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วนะครับตอนที่2องค์ประกอบนะครับของระบบองค์ประกอบของระบบเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของอวัยวะที่ทำงานนะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วระบบสืบพันธุ์เราก็แบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะแล้วก็แบ่งเป็นสืบพันธุ์ภายนอกสืบพันธุ์ภายใน
นะครับระบบไหลเวียนโลหิตเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหัวใจเส้นเลือดนะเลือดนะเห็นมั้ยเราพูดถึงตรงนี้นะองค์ประกอบนะแล้วก็ระบบหายใจก็จะมีอะไรก็จะมีจมูกหลอดลมแล้วก็ปอดเห็นมั้ยครับเสร็จแล้วเรารู้จักองค์ประกอบแล้วเนี่ยตัวที่3เนี่ยเราก็มาดูว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันทำงานร่วมกันนะครับมันทำงานร่วมกันเมื่อมันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำงานเกิดการทำเป็นแบบเป็นระบบขึ้นมานะครับระบบสุพรรณทำยังไงไหลเวียนโลหิตทำยังไงหายใจทำยังไงแล้วท้ายที่สุดตัวที่ครูบอกก็คือตัวที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของวิธีการดูแลรักษานะครับนะระบบต่างๆเนี่ยให้มันทำงานได้ปกติทำไงระบบสุพรรณทำงานปกตินะดูแลยังไงให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานปกติดูแลยังไงให้ระบบหายใจทำงานปกตินะครับตรงนี้คือเนื้อหาที่เราเรียนกันไปสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นหมายความว่าณตอนนี้เราเรียนจบกันแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเพราะฉะนั้นเหลือแบบฝึกหัดเรื่องเดียวก็คือเรื่องของระบบหายใจนะครับฝากเด็กๆกลับไปทำการบ้านตรงนี้ด้วยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยครูจะมาตรวจงานเหมือนเดิมต้นคลิปนะครับแล้วเขาจะขึ้นเรื่องใหม่นะค่อยขึ้นเรื่องใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เกือบลืมนิดนึงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อเราดูคลิปตรงนี้เสร็จแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยที่คลิปออนแอร์เนี่ยนะรบกวนนะครับเด็กๆเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดนะครับเป็น Google Form เข้าไปทำด้วยนะนะครับทั้ง3ระบบเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบหน่วยการเรียนรู้ที่1ไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตรวจงานกันพร้อมกันเนาะนะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ